ครับ FC ครับวันนี้มาคุยกันเรื่อง Honda Jazz เนาะรถเก๋ง Honda ครับเครื่องพังมันเกิดจากอะไรเครื่องพังเกิดจากว่าเราไม่รู้มาดูกันว่าทําไมรถคันนี้เครื่องมันถึงพังนะครับผมให้ดูเลยนะครับว่ามันพังตรงนี้ครับรถคันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนรู้ไหมว่าจุดใต้ต่ําต่อนี่ครับเวลาเราเติมน้ํานะครับเราจะเปิดฝานี่ออกแล้วก็เติมน้ําพอเราเติมเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาเข้าไปอย่างนี้คือผิดนะครับทําไมถึงผิดก็ทําถูกแล้วเนี่ยเราเปิดฝาออกมาใช่มั้ยแล้วเราก็เติมน้ําให้มันพอดีแล้วเราก็ปิดฝานี่ครับนี่คือเป็นการทําสิ่งที่ผิดนะครับสิ่งที่ถูกต้องทําไมรู้มั้ยก็เพราะทําแบบนี้แหละครับเครื่องถึงพังนะครับคันนี้นะครับปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นไฟแดงกับพริบแบบร้อนจัดแล้วเครื่องก็เร่งไม่ออกไม่มีกําลังแล้วก็ดับไปนะครับช่างจันจะมาเฉลยให้ว่าทําไมมันถึงดับนี่ครับดึงออกมาครับ เห็นไหมครับตัวนี้มันหายไปมันจะมีท่อยางต่อจากนี้ยาวประมาณ1คืบลงเข้าไปในท่อเพื่อดูดน้ําขึ้นมาจากนั้นท่อตัวนี้มันหลุดเข้าไปข้างในนะครับเห็นไหมท่อมันหลุดเข้าไปข้างในนู่นต้องเอามือล้วงออกมาครับจากนั้นเวลาเราปิดฝาเข้าไปนะครับลองนึกภาพดูว่าท่อมันสั้นแค่นี้น้ําอยู่ตรงนี้มันจะดูดน้ําได้ไหม FC คิดว่าดูดน้ําได้ไหม มันดูดน้ําไม่ได้ทีนี้ทําไมมันถึงน็อกแค่ดูดเฉยนี่ครับต้นเหตุจุดที่2นี่จุดนี้ตรงนี้คือน้ํามันเข้ามาเลี้ยง EGR ทีนี้มันรั่วมันซึมเห็นไหมครับมันซึมตรงนั้นก็ซึมเห็นไหมทุกครั้งที่มันซึมปุ๊บน้ําจะหยดลงข้างล่างมันซึมน้ําหยดทุกครั้งที่มันซึมออกไปประมาณ100ซีซีมันจะดูดน้ําจากกระป๋องขาวเมื่อกี้มันจะดูดน้ําจากตรงนี้มาครับมาทดแทนมันหายไปประมาณ300ซีซีก็จะน้ําจากตรงนี้ขึ้นมาแทนที่ตรงนี้นี่คือการทํางานของมันแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาเราวิ่งความเร็ว110 120เครื่องมันร้อนเพราะมันความเร็วสูงน้ํามันจะมาเก็บไว้ที่ตรงนี้พอเราวิ่งช้าน้ำจะดูดกลับมาตรงนี้วิ่งเร็วน้ำจะวิ่งมาตรงนี้วิ่งช้าจะดูดกลับคืนทีนี้ ในเมื่อท่อตรงนี้มันหลุดไปแล้วเนี่ยเราวิ่งด้วยความเร็วสูงน้ำออกจากเครื่องมันอยู่ที่หม้อพักแต่พอเราวิ่งช้าหรือเราจอดมันต้องการน้ำกลับไปที่เดิม FC คิดว่ามันดูดได้ไหม นี่คือหลักการความเป็นจริงนี่แหละครับแค่จุดนี้จุดเดียวทำให้เครื่องพังโอ้โหเติมน้ำทุกวันดึงเข้าดึงออกทุกวันเป็นไงครับตรงนี้เราต้องแชร์ไปพี่น้องต้องแชร์บอกเพื่อนๆไปว่านี่ครับจุดนี้สำคัญมากรถเก๋งรถกระบะทุกรุ่นจะมีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเปิดฝาเติมน้ำยาหล่อเย็นปุ๊บเติมน้ำมันน้ำถ้าเห็นออกมาลักษณะแบบนี้แสดงว่ามันผิดปกติต้องรีบหาซื้อมาท่อมาใส่พอดีช่างจันเห็นท่อนี้นี่ครับแบบนี้ครับเอนะเราต้องลองเสียบดูเดี๋ยวลูกบอลเสียบนิดนึงครับนี่ต้องเสียบอย่างนี้ครับเออนี่ขนาดก็ไม่เป็นนะยังทำเป็นเลยเห็นไหมครับนี่ครับมันต้องอย่างนี้จากนั้นเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จะดูดน้ำขึ้นมาเห็นไหมครับแต่การใส่เราต้องใส่เข็มขัดรัดด้วยนะครับพอทุกครั้งเราดึงขึ้นดึงลงเนี้ยดึงขึ้นดึงลงมันก็หลุดตรงนี้ควรจะมีเข็มขัดรัดให้มันแน่นให้มันเรียบร้อยมันจะได้ไม่หลุดนี่แหละครับเขาเรียกว่าแค่ท่อเส้นเดียวถ้าซื้อใหม่ผมว่าไม่เกิน20บาทแต่ถ้าคุณไม่ซื้อมาใส่คุณซ่อมเครื่อง 20,000 บาทระหว่าง 20,000 กับ20บาทจะเลือกเอาอะไรต้นเหตุมันมาจาก20บาทถ้าเรามีความรู้นะเครื่องยนต์ใช้ได้นานมากแต่ทีนี้เจ้าของก็ไม่มีความรู้คันนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องเครื่องน็อกช่างแจงก็เลยต้องมาดูแลให้เพราะฉะนั้นใครอยากให้เครื่องยนต์ใช้ได้นานได้ทนก็ต้องศึกษาไว้นะหรือติดคลิปนี้ก็เป็นความรู้ให้กับ FC ไม่มากก็น้อยนะนะยังไงก็เดินทางกลับบ้านปีใหม่ก็ช่วยดูแลรถตัวเองด้วยนะคือบางทีช่างจันดูแลไม่ทั่วถึงแต่ FC ที่อยู่ทางบ้านกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็เช็คเองดูแลเองการจะเช็คเพื่อจะดูแลรถตัวเองกลับบ้านผมจะบอกให้มาเช็คอะไรบ้างครับเช็คน้ำมันน้ำทุกครั้งที่เปิดฝามันน้ำให้เรากดแล้วก็เปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บเราดึงออกมาน้ำไม่มีเลยครับเห็นไหมเวลาปิดนะครับบางคนปิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับผิดบางคนปิดแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ผิดเราต้องเปิดให้มันได้แนว180องศาอย่างนี้ครับนะห้ามเปิดอย่างนี้2น้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์ตัวนี้นะครับเวลาเราตรวจเช็คนะครับให้เราสตาร์ทเครื่องเช็คแต่ถ้าน้ำมันเครื่องให้เราดับเครื่องเช็คนะครับอ่ะ FC งงแล้ว
น้ำมันเครื่องนะครับเราต้องดับเครื่องอย่างน้อย3นาทีแล้วเราค่อยดึงขึ้นมาวัดดูแต่ถ้าน้ำมันเกียร์ให้เราสตาร์ทเครื่องวัดถ้าเราดับเครื่องวัดเราจะมองว่าน้ำมันเกียร์เรามันมีถ้าเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บน้ำมันเกียร์มันจะแห้งตอนที่สตาร์ทเครื่องน้ำมันเกียร์มันอยู่ในทอร์กแต่พอดับเครื่องปุ๊บน้ำมันจากทอร์กมันก็ตีกลับมาที่ก้นอ่างมันก็เลยตบตาเราว่ามีน้ำมันเกียร์สุดท้ายวิ่งไปก็อันตรายมีโอกาสเกียร์พังอาการของเกียร์เริ่มต้นนะครับถ้าน้ำมันเกียร์อยู่ในระดับนี้นะครับจะเล่าให้ฟังมันจะมีทั้งหมด3รูใช่มั้ยครับเนี่ยถ้าน้ำมันเกียร์ระดับนี้นะครับตอนสตาร์ทเครื่องปกติถ้าดับเครื่องน้ำมันเกียร์จะอยู่ระดับนี้ถ้าสตาร์ทเครื่องอยู่ตรงนี้ถ้าเราสตาร์ทเครื่องแล้วน้ำมันเกียร์อยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บเวลาวิ่งนะครับมันจะลากเกียร์เราขับรถเกียร์โตจะมีทั้งหมด4เกียร์มันจะวิ่งแค่1 2มันก็จะลากเกียร์ลากอื้อไปคือมันไปแต่รอบเครื่องรอบเครื่องอยู่ที่ 3,000 รอบแต่รถวิ่งแค่80 90จริงๆรอบเครื่อง 3,000 น่ะมันต้องไปที่110 120แล้วนะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับต้องศึกษาให้ดีคนที่จะเดินทางต่างจังหวัดนะน้ำมันเกียร์ต้องรู้ว่าระดับเท่าไหร่น้ำมันเครื่องนะครับถ้าเราเติมเยอะเกินนะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องที่เราเติมเยอะเกินนะครับมันจะทำให้มันอั้นแล้วมันล้นทำให้ซีนรั่วปะเก็นรั่วโอลิงรั่วนะครับถ้าเติมเยอะมันก็จะดันออกนี่ครับดันออกตรงนี้บ้างดันออกตรงนั้นบ้างดันออกนี่รั่วนี่ก็รั่วตรงนี้ก็รั่วตรงนั้นก็รั่วตรงนี้ก็รั่วเกิดจากน้ำมันเติมเยอะเกินแล้วเกิดจากเครื่องร้อนแล้วเครื่องทำไมถึงร้อนก็เพราะว่าไอ้20บาทไม่ได้ใส่ตายน้ำตื้นตายน้ำตื้นนะครับแล้วก็ส่วนไส้กรองนะครับการเป่าการเป่าฝนไส้กรองนะครับให้เราทำอย่างนี้ครับดึงออกมาดึงออกมาครับการเป่าฝนไส้กรองนะครับมีหลายคนนะครับเสียเงินหมื่นไม่รู้ตัวเพราะไส้กรองพอถอดมาปุ๊บนะครับมีหลายคนเป่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมล่ะตรงนี้มันมีใบไม้เห็นไหมครับเอาลมเป่าตรงนี้ปุ๊บใบไม้มันลอยเข้ามาในรูนี้จากนั้นใบไม้เล็กๆมันมาเกาะที่เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับเห็นไหมเซ็นเซอร์แล้วใบไม้มาเกาะที่เซ็นเซอร์ปุ๊บทำให้รถสตาร์ทติดวิ่งไม่ออกไม่มีกำลังขับรู้สึกว่ากำลังมันตกเหยียบสุดคันเร่งเลยนะได้แค่80อ้าวชิบหายแล้วเมื่อก่อนขับดีมากเลยขับดีทุกอย่างแค่เป่าฝุ่นอย่างเดียวรถวิ่งไม่ออกไฟเครื่องก็โชว์ไม่มีกำลังไม่มีแรงรถเหยียบแบบสุดคันเร่งอ่ะมันไปได้แค่80ทำยังไงก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับนี่แหละครับปัญหาแค่ใบมะขามใบเดียวครับมาติดที่เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์มันเป็นตัววัดอุณหภูมิของอากาศแล้วส่งไปที่กล่อง ECU กล่อง ECU ประมวลผลให้การจ่ายน้ำมันเข้าเครื่องยนต์ว่าอากาศเข้ามาเท่านี้น้ำมันต้องมาเท่านั้นมันจะบาลานซ์กันแต่ในเมื่อใบมะขามไปปิดกั้นปุ๊บมันทำให้ตัวนี้ไปปิดสมองกลที่กล่อง ECU ทำให้กล่องไม่สั่งให้จ่ายน้ำมันรถก็เลยไม่มีกำลังหลายคนก็สงสัยว่าทำไมช่างจันรู้อ่ะเป็นช่างยางแต่ทำไมถึงรู้ขนาดนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเป่าให้ถือมาเป่าข้างนอกส่วนตรงนี้ให้เอาผ้าเช็ดเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดเอาห้ามเป่าห้ามมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในรูนี้เด็ดขาดอีกคนนึงทำน็อตเบอร์10ตัวเล็กๆน็อตตัวเท่านี้เองนะหล่นเข้าไปในรูนี้เชื่อไหมเจ้าของรถได้เปลี่ยนเครื่องใหม่เลยแค่น็อตตัวเดียวเข้าไปปุ๊บน็อตวิ่งเข้ามาในฝาสูบเข้าไปในที่วาล์วแล้วทำให้วาล์วขึ้นมาปิดเปิดกระแทกหัวน็อตบี้วาล์วหักเสื้อสูบฝาสูบไอ้พวกลูกสูบขึ้นลงทำให้เป็นรอยเสียหายหมดแล้วเครื่องยนต์ก็ทำงานไม่เต็มสูบก็กลายเป็นว่าพังเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับต้องระวังใครที่ใช้รถนะครับต้องศึกษาให้ดีนะต้องเรียนรู้ให้ดีอย่าทำโดยที่เราไม่รู้มีโอกาสเสียหายมากมาจ้างช่างทำมาจ้างช่างเป่ากองอากาศให้ M100 ขวดนึงดีกว่าไปทำเองแล้วเกิดความเสียหายมหาศาล เอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ให้ FC ดูกันแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามกับนี่คือหน้าตาช่างจัดเองนะครับนะร้านก็อยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงรากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกับช่างจัดนะครับขอบคุณครับ